สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ไฮเปอร์โซนิกมิไซล์คือขีปนาวุธที่เคลื่อนที่ความเร็วเป็น5เท่าของความเร็วเสียงหลายประเทศมองว่าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามในอนาคตวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและสาเหตุที่เรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมในสงครามกันค่ะFinancial Times รายงานเมื่อวันที่16ตุลาคมว่าจีนได้แอบทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ปัจจุบันจีนมีตงเฟย17ที่ความเร็ว10มัครัสเซียมีแอวันการ์ดความเร็ว20มัคและขีปนาวุธเคนโซที่ความเร็ว10มัคมีรายงานว่าในปีนี้รัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนโดยใช้เครื่องยนต์สแคมเจ็ตที่ความเร็ว8มัคหรือมากกว่าแล้วเหตุใดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเหล่านี้จึงเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมของสงครามเหตุผลก็คือหลังจากการปล่อยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็ยังไม่มีระบบป้องกันใดที่จะหยุดยั้งมันได้ก่อนที่จะมีการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธจะถูกแบ่งออกเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธความเร็วต่ำกว่าเสียงโดยมีการจำแนกขีปนาวุธตามความเร็วแต่ณตอนนี้มีหมวดหมู่ใหม่ที่เรียกว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วของเสียงคือ343เมตรต่อวินาทีเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงความเร็วนี้มันหมายถึงความเร็วเหนือเสียงหรืออีกในนึงก็คือ1มัคและเมื่อเพิ่มเป็น2เท่าก็จะเรียกว่าความเร็ว2มัคและถ้าถึงความเร็ว5มัคนี่ก็คือเรียกว่าความเร็วไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแตกต่างจากขีปนาวุธทิ้งตัวที่บินด้วยรูปลักษณะแบบพาราโบลาโดยจะสู่ชั้นนอกบรรยากาศได้ไม่เกิน100กิโลเมตรเท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการตรวจจับแต่เนิ่นๆโดยเรดาร์ภาคพื้นดินนั้นทำได้ยากเช่นกันเพราะมันบินในระดับความสูงที่ค่อนข้างต่ำและเร็วตัวอย่างเช่นแอวันการ์ดของรัสเซียขึ้นไปสูงสุด99กิโลเมตรแล้วบินล่อนขณะที่ตงเฟย17ของจีนขึ้นไปสูงสุด60กิโลเมตรแล้วจึงบินล่อนเนื่องจากสามารถเปลี่ยนทิศทางและระดับความสูงในขณะร่อนด้วยความเร็วมากกว่า5มัคเป็นที่ทราบกันดีว่าการป้องกันโดยการติดตามด้วยระบบป้องกันที่มีอยู่นั้นทำได้ยากดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นขีปนาวุธที่รวมข้อดีของขีปนาวุธทิ้งตัวความเร็วสูงเข้ากับข้อดีของขีปนาวุธร่อนที่สามารถเปลี่ยนทิศทางและระดับความสูงได้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกสามารถแบ่งออกกว้างๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือยานร่อนความเร็วเหนือเสียง HGV และขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิก HCM เนื่องจาก HGV ไม่มีเครื่องยนต์ของตัวเองเช่นเดียวกับขีปนาวุธทิ้งตัวมันถูกติดตั้งบนจรวดและทำการปล่อยจากนั้นร่อนไปยังจุดหมายปลายทางโดยใช้แรงโน้มถ่วงและบรรยากาศของโลกทำให้การตรวจจับและการติดตามทำได้ยากเนื่องจากสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระแทนที่จะตกลงในรูปแบบพาราโบลาเหมือนขีปนาวุธทั่วไปหากคุณดูขีปนาวุธตงเฟย17บนหน้าจอรูปร่างด้านหน้าจะแตกต่างจากขีปนาวุธอื่นที่มีอยู่ส่วนหน้าจะเป็นตัวร่อนส่วนหลังของปีกเป็นตัวขับเคลื่อนและ HCM ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงใช้เครื่องยนต์สแคมเจ็ตก่อนที่จะอธิบายถึงเครื่องยนต์สแคมเจ็ตเรามาทบทวนคร่าวๆกันก่อนว่าเครื่องยนต์ไอพ่นทำงานกันอย่างไรเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินรับอากาศและใช้ใบพัดอัดอากาศและฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในอากาศร้อนเพื่อสร้างแรงขับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแรงขับสูงสุดที่เครื่องยนต์ไอพ่นเหล่านี้สามารถทำงานได้อยู่ที่ความเร็ว3มัคดังนั้นเครื่องยนต์สแคมเจ็ตจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ใช้ความเร็ว3มัคขึ้นไปเมื่อเครื่องบินพุ่งทะลุความเร็วของเสียงจะเกิดขึ้นช็อคที่เรียกว่าโซนิกบูมก็คือเสียงดังที่เกิดจากการที่เครื่องบินบินผ่านอากาศด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียงและคลื่นช็อคที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะอัดอากาศเครื่องยนต์ไอพ่นที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ใช้ใบพัดเพื่ออัดอากาศแต่เครื่องยนต์สแคมเจ็ตอัดอากาศโดยใช้โซนิกบูมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือในขณะที่เครื่องยนต์ไอพ่นใช้ใบพัดอัดอากาศแล้วฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์สแคมเจ็ตใช้โซนิกบูมเพื่ออัดอากาศและฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในลมร้อนที่ถูกอัดเพื่อให้เกิดแรงขับดังนั้นเครื่องยนต์สแคมเจ็ตจึงมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงเนื่องจากไม่มีใบพัดเหมือนเครื่องยนต์ไอพ่นและเพื่อที่จะใช้คลื่นช็อคหรือโซนิกบูมเนื่องจากจะต้องเร่งความเร็วเหนือเสียงก่อนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ใช้กับเครื่องยนต์สแคมเจ็ตจะติดตั้งอยู่ในจรวด
หรือเครื่องบินขับไล่เพื่อให้ได้ความเร็วเหนือเสียงแล้วจึงทำการยิงในแง่หนึ่งดูเหมือนว่าเป็นหลักการง่ายๆเทคโนโลยีการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงในอากาศที่ไหลผ่านด้วยความเร็วเหนือเสียงนั้นยากพอๆกับการจุดไฟโดยไฟแช็กในขณะที่เกิดพายุไต้ฝุ่นหากเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกบินที่ความเร็ว5มัคลมจะพัดผ่านเครื่องยนต์ด้วยความเร็ว 1,715 เมตรต่อวินาทีด้วยความเร็วเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะจุดไฟโดยการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในระบบอากาศอัดดังนั้นจึงจะเป็นต้องควบคุมการไหลของอากาศให้มากที่สุดเพื่อให้เชื้อเพลิงและอากาศทำปฏิกิริยากันด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์สแคมเจ็ตจึงกลายเป็นมีรูปทรงที่ไม่เหมือนใครและเนื่องจากขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงบินด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานจึงมีปัญหาที่อุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 องศาเนื่องจากการเสียดสีที่เกิดจากอากาศเมื่อยานอวกาศกลับมายังโลกความเร็วสูงสุดของยานอวกาศจะเพิ่มขึ้นเป็น20มัคจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทนความร้อนจากแรงเสียดสีได้อย่างไรก็ตามเมื่อยานอวกาศกลับสู่พื้นโลกความเร็ว20มัคนั้นสั้นมากในขณะที่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกต้องบินนานขึ้นมาดังนั้นวัสดุชนิดใหม่ที่สามารถทนความร้อนได้ 2,000 องศาขึ้นไปเป็นเวลานานจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปัญหาอีกประการหนึ่งของการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคือปัญหาด้านการสื่อสารที่ความเร็วมากกว่า5มัคอากาศรอบๆเครื่องบินจะแตกตัวด้วยแรงอัดที่มากและอากาศที่แตกตัวเป็นไอรอนจะทำหน้าที่ปิดกั้นคลื่นวิทยุการปิดกั้นคลื่นวิทยุทำให้ยากต่อการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการนำทางขีปนาวุธดังนั้นจึงหมายถึงว่าประเทศที่พัฒนาขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้แก้ปัญหาที่กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วไม่มีทางที่จะป้องกันขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกได้จริงหรือปัจจุบันวิธีการที่เสนอในการตรวจจับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นวิธีการที่ใช้โดยดาวเทียมนี่เป็นวิธีการตรวจจับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวเทียมที่เกิดจากความร้อนมากกว่า 2,000 องศาที่เกิดจากการเสียดสีของอากาศในขณะที่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกกำลังบินดังนั้นสำนักงานอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกาจึงส่งเสริมการติดตั้งเครือข่ายดาวเทียมวงจรต่ำดาวเทียมที่ตรวจจับขีปนาวุธมักจะอยู่ในวงโคจร 36,000 กิโลเมตรและเป็นที่ทราบกันดีว่าดาวเทียมโคจรต่ำที่ส่งเสริมโดยสหรัฐอเมริกากำลังส่งเสริมการติดตั้งเครือข่ายดาวเทียมที่ระดับความสูงอย่างน้อย600กิโลเมตรขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจะเปลี่ยนเกมได้จริงหรือเรามาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าค่ะว่าขีปนาวุธนี้จะเปลี่ยนเกมได้อย่างไรขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องของเราสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ